เดี๋ยววันนี้เราเห็นของอยู่ข้างหน้าบะจ่างขนมเทียนขนมเกลียวขนมเปี๊ยะถ้วยฟูถั่วต่างๆขนมโก้การทำขนมหรือการทำอาหารเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะมันเป็นการคอมโพสเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วอันนี้คือเค็มอันนี้ก็หวานละใช่ไหมแล้วพวกนี้เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นของแข็งเราจะทำอะไรครับมาทำครัมเบิ้ลอ๋อนี่ไงเราก็เลยมีครบครัมเบิ้ลเสร็จเราจะมาทำเมอแรงนะครับเรามันจะมาทำวิปปิ้งครีมนะครับจริงๆแล้วครับใช้มือวิสก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะวิสวิปปิ้งครีมกันผมก็เลยขออนุญาตใช้เครื่องช่วยเครื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช้มือตีตะกร้อได้นะครับก็คือหั่นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอยหยาบๆการที่วิปปิ้งครีมดีที่สุดเนี่ยนะครับต้องเย็นครับต้องเย็นนะครับอย่างนี้นะมองกล้องนะกล้องไหนมองนะอย่างนี้เลยนะเอาเลยครับเอาเลยมาวิสเลยวิสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมได้เอาให้มันต่อเนื่องโอเคอย่าหยุดนะเห็นไหมแมลงเนาะเดี๋ยวเราจะทำแมลงเนาะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาทำอะไรครับทำสิ่งที่เซนชอบนะครับครัมเบิ้ลกินเลยครัมเบิ้ลครับหยิบเข้าไป1ชิ้น1ชิ้นอันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปนี่ค่ะอันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปเข้าไปอีกอันนี้เชฟก็บอกหมดเลยสิคะตามอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เห็นไหมแต่ไม่ได้ให้ละเอียดให้เป็นความโบทิ้งครกเลยเร็วเลยนะปึ๊บได้ไหมพอได้ไหมพอได้อะไรเชฟอร่อยผมว่าเอาอันนี้ดีกว่านะบะจ่างเนาะเซนก็คิดว่าอย่างนั้นตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นเลยส่วนที่ไฮไลท์ของบะจ่างก็จะมีอะไรครับแปะกล้วยกุนเชียงหมูแปะกล้วยต้องไหมกุนเชียงมีเห็ดด้วยอ่ะเอาเห็ดเข้าไปด้วยได้ไหมคะได้ครับไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะแต่จริงดูแบบนี้ก็เดี๋ยวลองกินดูเป็นไปได้นะเมื่อแรงเราเริ่มเป็นสีประมาณนี้ได้ไหมคะแสดงว่าไม่ครับผมว่าได้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะมันมีส่วนที่แบบโอเคอยู่นะเฮ้ยน่ารักเนาะตรงที่มีสีชมพูใช่แล้วมันเป็นขนมมงคลทั้งนั้นดูดีมากเลยเราก็จะต้องไหมครับทำให้มันเป็นเลเยอร์เนาะใช่อย่างที่สองที่เราจะใส่คือขุนเชียงแปะกล้วยข้าวเหนียวถั่วมันคือเห็ดความหลากหลายชั้นที่สองผมจะใส่นี้ลงไปด้วยตรงกลางโอเคนะครับคือถ้ามีผลไม้ใส่ผลไม้ด้วยก็ได้เนาะได้เหรอคะอะไรได้หมดครับขนมเปี๊ยะใช่ขนมเปี๊ยะต้องมีเซนพร้อมกินทั้งถ้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ชุดหลวมครับEP ก่อนหน้านี้คือกะว่าเฮ้ยอีกหน่อยคือใส่กางเกงเลแล้วนะกินเยอะอร่อยใช่ไหมก็คือปาดไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนทำหน้าเค้กจริงๆแล้วทำอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับทำเค้กต่อได้เลยผมก็ว่าจะมีนี้เอามาแต่งได้ดีเลยใช่ถาดเมอแรงค่ะใส่ไปได้ไหมคะชิ้นนั้นให้ถึงครัมเบิ้ลเลยเนี่ยเป็นเชฟที่น่ารักมากๆนะคะดูแลใส่ใจอย่างดีเอากินก่อนเลยอร่อยมากนะไม่เพราะมันหมักมันดีอ่ะนะอร่อยมากใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะผมยังแปลกใจเลยเฮ้ยอร่อยมาก